The r a t in the Wall เรื่องนี้เล่าเรื่องโดยลูกหลานของตระกูลเดราปัวร์เรื่องราวเกิดขึ้นในปี1923ายชายชาวอเมริกันนามว่าเดราปอร์เขาเป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลเขาได้ย้ายจากรัฐเมสซาชูเซตส์ไปยังประเทศอังกฤษเพื่อรับมรดกที่เป็นดินแดนของตระกูลของเขาซึ่งแต่เดิมนั้นตระกูลของเขานั้นเป็นหัวหน้าของกลุ่มเอ็กซ์แฮมพรที่ถูกทำลายพอเขามาถึงที่ดินของตระกูลนี้เองเพราะว่าผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงนั้น ตกใจมากที่เขานั้นได้กลับมายังที่ดินของเขาเขาตัดสินใจที่จะฟื้นฟูคณะพาอรียขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อมามันจะเผยให้เห็นประวัติศาสตร์อันน่าสยดสยองของสถานที่ที่คณะพาอรีนั้นเคยอาศัยอยู่หลังจากย้ายเข้ามานะครับตัวเอกและแมวของเขานั้นมักจะได้ยินเสียงหนูวิ่งอยู่หลังกำแพงเขาเลยตัดสินใจที่จะสืบสวนเรื่องราวเพิ่มเติมเขาได้รับความช่วยเหลือจากเอ็ดเวิร์ดนอริสสาหายร่วมสงครามของลูกชายของเขาที่รอดชีวิตมาได้กับคณะเหล่านักวิชาการอีกหลายคน ได้ทําการตรวจสอบสถานที่และวิเคราะห์ความฝันของเดลาปัวจนได้รู้ว่าในบริเวณแห่งนี้นั้นมีเมืองใต้ดินที่มีอายุยาวนานหลายศตวรรษหลับไหลยอยู่ซึ่งที่นั่นเองก็เป็นที่อยู่ของคณะเอ็กซแฮมพอรีผู้ซึ่งพวกเขานั้นได้เลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวัวมนุษย์หรือเดอะฮิมเมอร t แคนเทลมาอย่างหลายชั่วอายุคนโดยการเลี้ยงดูว,วัวมนุษย์นี่เองก็เพื่อเป็นอาหารสำหรับพวกเขาเองเพราะว่าพวกเขานั้นต้องการดื่มด่ำกับรสชาติของเนื้อมนุษย์ ซึ่งต่อมาสิ่งนี้ก็ถูกหยุดลงได้โดยวอเตอร์บันพับหลุดของเดลาปัวนั่นเองเขาได้ทําการฆ่าคนในตระกูลทั้งหมดในขณะที่พวกเขานนั้นกําลังหลับและตัดสินใจที่จะหนีออกจากประเทศอังกฤษเพื่อยุติความสยองขวัญน,นี้และปล่อยให้เหล่าวัวมนุษย์ที่เหลือรอดอยู่นั้นถูกนูกัดกินตายในขณะที่เดลาปัวกาลังได้รับการเปิดเผยเรื่องราวในอดีตของครอบครัวนั่นเองความโหดร้ายทารุณกรรม ที่มีมาแต่เดิมในสายเลือดของเขาก็ได้ถึกตื่นขึ้นมาโดยลาพัวนั้นได้ทำร้ายนอริชท่ามกลางความมืดแล้วก็กัดกินเนื้อของเขาต่อมาเดลลาพัวนั้นได้ถูกส่งไปอยู่ในสถาบันบำบัดจิตในขณะที่เขาอยู่ในสถาบันบำบัดจิตนี่เองนักสืบทอตันก็ได้ทำการตรวจสอบเรื่องราวคดีของดลลาพัวซึ่งเหตุการณ์นี่เองก็ทำให้นักสืบทอตันนั้นได้เกิดบ้าขึ้นมาโดยต่อมานั้นเดลลาพัวนั้นได้รักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองเอาไว้ โดยเขาได้ให้การว่าหนูที่อยู่ในกำแพงนั้นทำการกัดทำการกัดกินนอ o w l e d g ซึ่งเหตุการณ์นี้เองทำให้เขานั้นถูกปล่อยตัวออกมาแต่เขาก็ยังคงถูกรบกวนด้วยเสียงหนูที่อยู่หลังกำแพงอยู่เรื่อยๆ